คุณผู้ชมคะเป็นเรื่องที่ฮือฮากันยกใหญ่เลยค่ะในพื้นที่ภาคใต้นะคะเมื่อไปเจอควายเพศเมียตัวหนึ่งคุณผู้ชมคะลักษณะเนี่ยมันแตกต่างจากควายทั่วไปค่ะตรงที่เขาของมันเนี่ยไม่เหมือนตัวไหนเลยนะจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะมาแล้วค่ะนี่คือควายสวยงามเพศเมียนะคะคุณผู้ชมนี่ชื่อเจ้าตำลึงอ่ะตัวนี้อ่ะถูกพบอยู่ที่บ้านแหลมค่ะตำบลเกาะสุกรอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังโดดเด่นมากๆเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเจ้าตำลึงเนี่ยมันมีเขายาวประมาณ2ฟุตนะแต่ว่าเขาของมันน่ะมีลักษณะชี้ลงดินก็สร้างความแปลกประหลาดใจปนสงสัยให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะคะหลายคนก็สงสัยถึงที่มาของเขาของเจ้าตำลึงนี่นะคะว่าอะไรที่ทำให้เขาของมันเป็นแบบนี้ได้คงไม่มีใครให้คำตอบได้ดีไปกว่านายเทพเดนหลีนะซึ่งเป็นเจ้าของของเจ้าตำลึงเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะว่าเจ้าตำลึงมีน้ำหนักประมาณ200กิโลกรัมค่ะแต่ว่ามีเขาที่ไม่เหมือนควายตัวอื่นๆเลยเพราะว่าเขาของมันยาวประมาณ2ฟุตอย่างที่บอกไปแล้วก็มีลักษณะชี้ลงดินหรือว่ามีลักษณะที่โค้งงอลงด้านล่างแล้วก็มันมีเขาลักษณะแบบนี้เนี่ยมาตั้งแต่มันเริ่มงอกเขาอ่ะแล้วก็ยาวขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็พบว่าเขาของมันที่ยาวขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็ยังชี้ลงดินไปเรื่อยๆด้วยปัจจุบันเจ้าตำลึงอายุ8ปีนะให้ลูกควายที่มีลักษณะเขาปกติแล้วถึง6ตัวนั่นหมายความว่ามันมีลูกแล้ว6ตัวแต่ว่าเขาของลูกๆมันเนี่ยปกติไม่เหมือนมันเลยนะส่วนที่เรียกว่าควายตำลึงเนี่ยก็มาจากคุณผู้ชมค่ะมันอ่ะชอบกินตำลึงมาตั้งแต่เล็กๆแล้วอะค่ะคือควายตัวอื่นเนี่ยจะไม่กินตำลึงนะนี่เจ้าของบอกมาแบบนี้ซึ่งนายเทพเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยก็บอกว่าตั้งใจจะเลี้ยงเจ้าตำลึงต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดจะขายด้วยนะเชื่อว่ามันจะนำมาซึ่งความโชคดีมาให้เรานะมาให้ครอบครัวเพราะว่าตั้งแต่เลี้ยงมาเนี่ยลูกดกด้วยนะตกลูกออกลูกออกมาเรื่อยๆเลยนะคะจึงต้องการที่จะอนุรักษ์มันไว้ให้เป็นแม่พันธุ์แบบนี้ต่อไปนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ